ีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแหวกใสนะคะเราพบกันทุกวันพุธแบบนี้นั่นก็หมายความว่าเรากำลังอยู่ในแหวกใสเบเกอรี่ค่ะคลิปนี้นะคะใสจะพาทุกคนมาทำเมนูบราวน์ชูการ์บราวนี่ขี้เกียจตลกนะเอาละค่ะเห็นเราใส่ชุดแบบนี้นะคะไม่ได้มีความแบบเวอร์วังอลังการกับการทำคลิปนะคะเราอยู่บ้านเราทำขนมสไตล์โฮมเมดคือทรายทำขนมสไตล์โฮมเมดนะคะก็อยากทำตอนไหนก็หยิบเสื้ออันนี้มาแล้วก็ใส่เลยแล้วก็เริ่มทำเมนูเลยนะคะโอเคไม่เวิร์นเวอร์อีกแล้วเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทำบราวน์ชูการ์บราวนี่กันเลยค่ะไปกันเลยสำหรับส่วนผสมและอัตราส่วนในการทำบราวน์ชูการ์บราวนี่เพื่อนๆทุกคนสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปนะคะส่วนน้ำตาลที่ทรายใช้เนี่ยเป็นน้ำตาลสีธรรมชาติค่ะก็สามารถหาซื้อได้ที่ห้างชั้นนำทั่วไปเลยนะคะเราจะเริ่มต้นด้วยการตีเนยสดให้อ่อนตัวค่ะจากนั้นนะคะพอเนยสดอ่อนตัวเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอเราตีเนยสดจนอ่อนตัวเนี่ยนะคะใช้ความเร็วปานกลางของเครื่องผสมอาหารที่เราใช้นะตามขนาดจะเล็กจะใหญ่จะประมาณนี้นะคะจากนั้นเนี่ยใส่จะใส่น้ำตาลสีธรรมชาติค่ะค่อยๆทยอยใส่ลงไปเหมือนกับเราตีเค้กเนยหรือคุกกี้ปกติเลยนะคะพอส่วนผสมเข้ากันแล้วเนี่ยเราตามด้วยไข่ไก่ค่ะแต่ว่าสิ่งสำคัญทุกคนอย่าลืมที่จะตะล่อมส่วนผสมด้านข้างด้วยนะเพราะจะมีส่วนผสมบางอย่างที่ยังไม่เข้ากันดีค่ะสุดท้ายนะพอเราใส่ไข่ไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะแต่งกลิ่นหอมให้กับบราวนี่ของเราโดยการใช้กลิ่นวานิลาค่ะสุดท้ายเติมส่วนผสมของแห้งลงไปนั่นก็คือแป้งสาลีผงฟูแล้วก็เกลือป่นที่เราร่อนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยขั้นตอนนี้อย่าลืมที่จะเช็คส่วนผสมของเราบ่อยๆนะยิ่งส่วนผสมน้อยชิ้นเนี่ยหรือใช้ปริมาณเล็กน้อยนะคะการผสมเข้ากันเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงว่ามันจะทำยากเราจะต้องหมั่นเช็คส่วนผสมแล้วก็ตะล่อมส่วนผสมให้เข้ากันด้วยนะคะค่อยๆใส่แป้งลงไปนะตะล่อมทีละน้อยค่ะใส่ไปจนหมดอาจจะแบ่งเป็น 2-3 ครั้งก็ได้นะคะแล้วเราจะต้องไม่ตีส่วนผสมนานนะเพราะจะทำให้เนื้อบราวนี่ของเราเหนียวค่ะใส่จะเติมส่วนผสมของนมข้นจืดลงไปเล็กน้อยนะคะเพราะว่าใส่เช็คส่วนผสมดูแล้วเขาจะมีความหนืดนิดนึงนะก็เลยจะปรับด้วยการเติมนมสดเข้าไปค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปเทใส่พิมพ์กันค่ะฟอยที่ทรายใช้นะจะเป็นถาดฟอยค่ะสี่เหลี่ยมนะนัมเบอร์4009ค่ะทรายจะชั่งส่วนผสมลงไปนะอาจจะอยู่ที่ประมาณ160ถึง170กรัมแล้วแต่ทุกคนนะถ้าอยากให้ขึ้นฟูเต็มพิมพ์ก็อาจจะใส่ที่ประมาณ170กรัมก็ได้ค่ะแต่ว่ามีแอบชิ้นเล็กนิดนึงนะเพราะว่าทรายจะนำมาชิมค่ะให้เพื่อนๆดูว่ารสชาติบราวน์ชูการ์บราวนี่ของสายเป็นยังไงเกลี่ยให้เรียบร้อยแบบนี้นะเพื่อที่เวลาเขาขึ้นฟูเขาจะได้ขึ้นเต็มพิมพ์อย่างสวยงามนะคะสุดท้ายนะแต่งหน้าด้วยช็อกโกแลตชิพนะคะแล้วก็เม็ดมะม่วงหิมพานต์เพื่อดึงดูดความสนใจแล้วก็ทำให้ขนมหน้าตาน่ากินมากขึ้นค่ะและเดี๋ยวเรานำไปเข้าเตาอบกันจ้าอุณหภูมิที่ใส่ใช้ในการอบอยู่ที่160องศานะคะใช้เวลาอยู่ที่25-35นาทีค่ะพอเสร็จแล้วนะก็นำมาพักไว้บนตะแกรงจนกว่าเขาจะเย็นนะคะแล้วก็นำไปเสิร์ฟได้เลยค่ะจะเสิร์ฟแบบอุ่นๆหรือว่าแช่เย็นสักเล็กน้อยก็สามารถทำได้เลยแล้วแต่ว่า
ใครชอบประมาณไหนนะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปชิมส่วนผสมโอ้ไม่ใช่เดี๋ยวเราไปชิมบราวน์ชูการ์บราวนี่กันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการทำบราวน์ชูการ์บราวนี่เดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะถึงเวลาที่เราจะมาชิมมันไม่ใช่เวลาที่จะมาอธิบายน้ำตาลที่ใส่ใช้ในคลิปนะเขาเป็นน้ำตาลธรรมชาตินะคะ natural sugar นะมันคือเขาไม่บอกยี่ห้อละกันนะคะแต่ว่าไปดูที่ห้างชั้นนำได้เลยนะเขาจะมีอยู่แบรนด์เดียวมั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะคือที่บ้านซื้อมานะแล้วก็คือถ้าอยากให้มันเป็นบราวน์มากกว่านี้เราสามารถใช้น้ำตาลทรายแดงได้เลยนะคะแต่ว่าจะต้องระวังเรื่องความหวานนิดนึงนะเพราะว่าเกล็ดน้ำตาลหรือใดๆอย่างเงี้ยมันอาจจะแตกต่างกันทีนี้มันจะมีข้อสังเกตนิดนึงนะคะสำหรับของทรายที่ทรายทำเป็นน้ำตาลสีธรรมชาตินะก็คือมันจะเม็ดใหญ่ลักษณะเม็ดที่ได้นะคะที่ทรายเอามาทำคือเขาจะเม็ดใหญ่สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะอันนี้ทรายเก็บบราวนี่ไว้มาประมาณ1วันหรือ2วัน2วันประมาณนี้นะคะเราจะสังเกตได้ว่าไม่ทราบว่ากล้องมันจะเห็นชัดไหมนะคะมันจะเป็นจุดเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ช็อกโกแลตที่จะเป็นจุดแบบนี้นะคะเป็นจุดเนี่ยเป็นจุดที่เกิดจากการที่น้ำตาลอะละลายไม่หมดนะคะเพราะว่าด้วยความที่เม็ดเขาใหญ่วิธีแก้ก็คือเราสามารถที่จะนำไปป่นกับเครื่องผสมอาหารก่อนนะไปบดให้เขาละเอียดนิดนึงคล้ายๆกับเราทำน้ำตาลทรายป่นเงี้ยค่ะเพื่อส่วนผสมจะได้เข้ากันง่ายทีนี้มันส่งผลอะไรถ้าเกิดเป็นสไตล์โฮมเมดเนี่ยไม่มีผลนะคะสำหรับทรายคือเราทำกินที่บ้านนะไม่มีผลใดๆนะคะเพราะว่าเรากินกันที่บ้านเนี่ยเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องสีของเนื้อหรือจุดบนใบหน้าของขนมนะแต่ถ้าเราประเมินตามลักษณะของถ้าเอาง่ายๆวิชาเรียนอย่างเงี้ยค่ะประเมินตามข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นและวิธีการแก้ไขเนี่ยลักษณะแบบเนี้ยไม่ใช่ลักษณะของขนมที่ดีนะเพราะว่ามันเขาเรียกจะบอกว่าไงคือมันส่งผลกับคนที่จะมาซื้อขนมของเราถ้าสมมติเราเปิดร้านเบเกอรี่นะคะเพราะว่าอะไรลูกค้าจะเข้าใจว่าเฮ้ยมันคือเชื้อราหรือเปล่ามันคือได้ๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวลากัดไปกินไปเนี่ยอาจจะมีเนื้อสัมผัสที่แบบว่ากรุบๆอย่างเงี้ยคือน้ำตาลละลายไม่หมดแต่สำหรับทรายอ่ะทรายไม่ได้ซีเรียสนะคะเพราะว่าเราเป็นทรายโฮมเมดนะเน้นก่อนแต่ถ้าทุกคนนะคะนำไปทำแล้วนำไปขายที่ร้านของตัวเองนะแนะนำให้ทำน้ำตาลนะคะให้ละเอียดที่สุดอย่างนี้ดีกว่าเพื่อที่จะไม่เกิดการมองเห็นแล้วส่งผลต่อผลิตภัณฑ์นะเพราะว่าลูกค้าอาจจะเข้าใจผิดได้ว่าเฮ้ยเชื้อราปะวะเฮ้ยกินได้ปะวะเฮ้ยมันนานยังวะอะไรอย่างเงี้ยนะก็แก้ไขด้วยวิธีแบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าค่ะไม่วนเวอไม่พูดเยอะถูกปะต้องตกใจนะคะเครื่องทำน้ำแข็งอยู่ด้านหลังอาจจะมีเสียงอะไรกรุบๆเบาๆโอเคเริ่มเลยตัดตรงไหนดีอะเอาตรงนี้ละกันคือทรายเอาไปแช่เย็นอะเขาก็จะแบบแข็งๆนิดนึงนะคะเพราะว่าคือแช่เย็นอะนะมันก็ต้องแข็งเรื่องธรรมดาบราวนี่เริ่มเลยประมาณนึงบอกตรงนี้ที่ทรายกินนะคะมันมีแบบเหมือนที่ทรายบอกอะมีเกล็ดน้ำตาลจริงๆด้วยนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องดีนะทรายบอกวิธีการแก้ไขปัญหาไปแล้วนะคะว่าเราต้องทำยังไงเพื่อให้เนื้อสัมผัสทุกอย่างมันกลมกลืนแล้วก็ส่วนผสมเข้ากันได้อย่างดีนะไปลองทำดูนะคะในสูตรเนี้ยมันไม่ได้มีแบบช็อกโกแลตที่เราแบบทำบราวนี่ถ้าเราทำบราวนี่ที่เป็นแบบผงโกโก้หรือช็อกโกแลตเขาก็จะเป็นสีโกโก้อย่างเงี้ยค่ะสีช็อกโกแลตเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยคือเราใช้น้ำตาลสีธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นสีที่ได้ก็จะคล้ายๆแบบกี้เนยอย่างเงี้ยบัตเตอร์เค้กประมาณนี้แต่จริงๆมันคือบราวนี่แต่ว่าถ้าใครนะคะอยากเพิ่มอรรถรสด้วยความแบบให้มันอร่อยมากขึ้นก็สามารถที่จะใส่แบบไว้ช็อกโกแลตได้นะเติมเข้าไปได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวทรายแปะไว้ให้แล้วกันว่าจะเติมปริมาณเท่าไหร่นะคะเพื่อที่บราวนี่อ่ะมันจะได้ไม่หวานมากเกินไปมันคือส่วนผสมเล็กน้อยแต่ว่าหลักๆของชื่อบราวนี่มันก็คือ
บราวน์ชูการ์บราวนี่เพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีก็เป็นน้ำตาลทรายแดงดีกว่าไวท์ช็อกโกแลตแน่นอนนะคะเพราะว่ามันจะได้ตรงคอนเซ็ปต์กันไงถูกปะโอเคค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูจนจบคลิปอยู่เป็นเพื่อนทรายจนจบคลิปขอบคุณมากๆจริงๆนะคะที่ให้กำลังใจจนจบคลิปเลยนะแม้ว่าบางครั้งมันจะมีสาระและเรื่องไร้สาระบ้างเล็กน้อยนะคะก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ทรายมาตลอดนะคะเอาล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ก่อนจบคลิปก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะแล้วก็ติดตามอีกหนึ่งช่องทางนะคะแฟนเพจ Facebook ของทรายนะแวร์ทรายเบกกิ้งสตูดิโอค่ะปึ้งที่นี่ฝากกดไลค์ด้วยนะคะกดติดตามกดไลค์กดติดตามเช่นเดียวกับช่องทางของ YouTube ด้วยนะคะและคลิปหน้าทรายจะมีทําเมนูอะไรนั้นก็ฝากติดตามทุกวันพุธกับช่องแวร์ทรายด้วยนะคะไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะฝึกทำขนม